มีกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่สี่ด้านหลังอย่าเชื่อเนี่ยอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่ออะไรนะที่พูดที่เชื่อพูดที่ฟังหรือไม่เชื่อได้ไงแล้วอย่าเชื่ออะไรสไปเดอร์แมนตายเพราะว่าเชื่อมาแล้วถึงจุดหนึ่งเขาก็จำได้ว่าถูกสอนให้หลับตาแล้วก็ใช้สัญชาตญาณเขาจะมาชนะได้อ๋อครับ ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่ กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาช้ายังดีกว่าไม่มาว่าครับเป็นไงมาเร็วก็ดีเนาะนะจะช้าจะเร็วเวลาโดยประมาณก็2 ทุ่มสำหรับเวลากรุงเทพมหานครนะครับ2 ทุ่มส่วนเวลาที่ต่างประเทศท่านก็ต้องบวกลบคูณหารกันเอาเองใช่ไหมล่ะใช่นะจะให้ผมคิดให้โอ้โหมันเยอะนะและถ้าหากว่าท่านคิดมาก็แค่เข้ากรุงเทพไปกรุงเทพมันจะง่ายกว่าผมเยอะถ้าผมคิดไปมันก็โดยรอบมันมากเกินไปว่าแต่ละคนอยู่ในประเทศไหนอย่างไรเรื่องของเวลาใช่ไหมผ่อนอะไรผ่อนแรงให้ลุงหงอกหน่อยอย่าให้ลุงหงอกใช้คิดพวกนั้นมากจนเกินไปนักโอเคนะช่วยกันเรื่องความคิดเรื่องของเงื่อนไขของเวลานะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆวันนี้ก่อนอื่นแจ้งเพื่อกรุณาทราบก่อนวันพรุ่งนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพ.ศ. 2562เป็นวันที่บรรยายนะครับตอนบรรยายก็ใช้กระดานเนี่ยฮะกระดานขาวอยู่ข้างหลังเนี่ยแน่นอนในพวกภาพต่างๆนะผ่านจอมันก็คงจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าเราไม่มีกล้องที่จะโฟกัสอันนี้มันกล้องมืออาชีพโฟกัสดึงไปดึงมาได้ของเราก็มีตามเกิดตามมีกล้องที่ใช้ก็ใช้มือถือมือถอยธรรมดาเนี่ยมีกล้องโกโปร1ตัวอีก1ตัวก็อยู่นู่นอยู่มุมสูงนู่นน่ะถ่ายมาจากดาวเทียมมุมสูงนั่นเพื่อเห็นบรรยากาศโดยรอบตรงนี้ก็แค่นั้นส่วนหน้าจอหลักไปแล้วคือเฟซอันนี้ก็เป็นโกโปรเนี่ยใช่ไหมมันจะไปอีกมุมหนึ่งสารพัดมุมขณะเดียวกันแล้วก็พยายามฝึกหัดทำเพราะว่าสิ่งนี้เราไม่ใช่ได้เป็นผู้ผลิตเราเป็นเพียงผู้ใช้ก็ต้องเรียนรู้วิธีใช้การใช้ทางด้านเทคโนโลยีที่เขามีมาให้แต่เท่าไรก็เท่าที่ความรู้ความสามารถที่จะดำเนินการกันนะครับก็แปลว่าต่างคนต่างทำคนละหน้าที่ตรงนี้ส่วนลุงออกก็ถึงเวลาก็เอาผ้าผูกคอมา ยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะไปต่อยังไงเนี่ยจะเริ่มต้นยังไม่รู้เลยจริงๆอ่ะไม่ได้พูดเล่นนะ เอานะมีคนเขาทักไว้ว่าอย่าเชื่อจริงๆว่าอย่าเชื่อครับเนี่ยมันมาจากคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในเรื่องราวของคำว่ากัลยาณสูตร10 ข้อ 10 ประการหนึ่งในนั้นก็คือ1อย่าเชื่อคนเกิดก่อนนะบอกเล่า90สืบสานกันมาจากรุ่นแรก
ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรุ่นแล้วก็ไม่รู้มาถึงรุ่นปัจจุบันคือขณะนี้วินาทีนั่นเองใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยึดสิ่งนั้นมาเป็นหลักในการดำรงดำเนินชีวิตผมก็ว่าแย่นะเช่นการทำมาให้กินหรือว่าการประกอบสมาชีพชอบมันก็ต้องมาจากคนรุ่นก่อนๆเขาพากันประกอบอาชีพทำมาให้กินยังไงยุคสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องทุ่นแรงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยมีแต่มือกับเท้านี่เป็นต้นใช่ไหมครับการที่จะได้อาหารหวานคาวเข้ามากินกันแต่ละมือแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยใช่สิ่งแวดล้อมมันเอื้ออำนวยทุกอย่างมันหากินง่ายออกจากบ้านลงจากบ้านลงจากที่พักอาศัยมันก็มีแล้วอาหารการกินจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็มีแล้วนั่นคือยุคสมัยโน้นนะกี่พันปีมาแล้วก็ไม่รู้หรอกครับลองนึกภาพย้อนกลับไปสิครับเพราะฉะนั้นการบอกวิธีทำอาหารกินเนี่ยมันต้องทำเครื่องมืออย่างนี้นะเหล่างี้แหลมงี้ที่จะไปล่าสัตว์เลยก็สวยแต่มากินคนที่กินล่าสัตว์ก็กินเข้าไปประมาณนั้นนะครับเห็นไหมคนไม่ล่าสัตว์กินก็มีกินกันแล้วกันมันก็ต้องบอกวิธีการทำอาหารกินนี่แหละครับคนเกิดก่อนแล้วจะไม่เชื่อคนเกิดก่อนได้ไงพระพุทธเจ้าพูดผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่าเชื่อคนเกิดก่อนบอกเล่า90สั่งสมสั่งสอนกันมาถามว่ามันมีกี่เรื่องเนี่ยถ้าเรื่องการทำมาหากินสืบเนื่องกันมาเนี่ยมันจำเป็นนะจะต้องเชื่อคนเกิดก่อนคนเขาลองผิดลองถูกมามีอะไรที่ไม่ดีเขาตักเตือนเราดีเขาก็ทำไปถ้าไม่เชื่อคนเกิดก่อนมันไม่ไหวนะตรงนี้สรุปก็คือเชื่อคนเกิดก่อนก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพโอเคไหมทีนี้เรื่องอื่นเนี่ยเรื่องของปากหมูปากม้าปากกาปากไก่ที่จะเข้ามาแล้วก็บอกต่อๆกันมาเนี่ยไอ้เรื่องอื่นเนี่ยตรงนี้แหละครับอย่าหูไวนักประมาณไหนอย่าหูเบานักเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมชาติก็สร้างมาให้เสร็จแล้วสองหูสองข้างเอาให้ช่างตวงเนี่ยถ้ามันดีมันดีมากไปมันก็หนักรวยมากไปหนักไหมอย่าเพิ่งพูดตรงนั้นมันดีมากเกินไปชั่วมันก็น้อยหรือจะเอาเงี้ยถ้าชั่วมันดึงลงมากหอมดีมันก็แล้วแต่จะเอาข้างไหนดีชั่วเห็นไหมเหมือนกันเนี่ยที่บอกว่าระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ดินชั้นใดการกระทำของบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นไปทางดีทางชั่วทางเร็วทางร้ายประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉะนั้นใจกลางมั้ยใจเป็นกลางถ้าใจเป็นกลางมันก็สามารถชั่งตรงได้โดยง่ายเห็นไหมถ้าใจโอนเอ็นก็กำลังพูดถึงเรื่องของสังคมโดยกว้างนั่นเห็นไหมครับมีหูสักแต่ว่าไม่มีหูสักบ้างก็ดีมีตาสักแต่ว่าไม่มีตาก็ดีไอหูกับตาเป็นไงไอตาแล้วก็มองเห็นเยอะแยะโอ้มันร้อยแปดทีแล้วตัดสิ่งที่ไม่เห็นทั้งหมดก็หลับตามันก็จบแล้วใช่ไหมไม่ดูสักอย่างนึงเลยครับลองฝึกดูสิครับลองฝึกหลับตาเดินทางเนี่ยขึ้นรถเมล์หรือว่าขึ้นรถส่วนตัวคนขับก็ขับไปคนนั่งก็นั่งไปลองหลับตาสิครับคือมันลืมตามันเห็นอะไรเยอะแยะมากมายกายกองปิดทีเดียวเลยจบข่าวเลยก็แปลว่าอยู่กับตัวเองลองทำนะฮะวันหนึ่งวันละ1ชั่วโมงทำได้2ชั่วโมงดีไหมเนี่ยมันก็จะทำให้ใจเราสงบเร็วขึ้นยิ่งเห็นอะไรมากๆมันก็ยิ่งยากที่จะสงบใจยิ่งฟังอะไรมากๆมันก็ยิ่งสงบยากเรื่องใจทีนี้การฟังเหมือนกันไอ้สมอนท่อที่ใส่เข้าไปพอแล้วก็มาฟังถามว่าฟังอะไรฟังเพลงเย้เย้เย้มันมีกี่เสียงนั่นโอ้โหถ้าเสียงเพลงนะฮะถ้าฟังนะถ้าผมแนะนำนะให้ฟังพวกคลาสสิกนะฟังคลาสสิกจะดีกว่าเยอะเลยถ้าฟังเอาเนื้อร้องทีเนี้ยไอเสียงร้องนะครับ
ก็เอาภาษาน่ะได้นะไอ้เสียงร้องมันก็โชกโหกหากรูปนี้นั่นถ้ามันเป็นภาษาเนี่ยถ้าเป็นเสียงแค่ดนตรีเนี่ยดีนะพวกเสียงคลุยเสียงไวโอลินพวกนี้นะเสียงเปียโนพวกนี้นะครับดีนะแต่ถ้าเป็นภาษาเข้ามาปุ๊บท่านนะครับมันมีภาษาอะไรดึงดูดเร่งเร้าภาษารักภาษาโกรธภาษาอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะเลยภาษาใช่ไหมครับถ้าเราจำแนกเสียงเหล่านั้นได้มันก็จะลดทอนไอ้การบรรจุในสมองไปได้เยอะแยะนะนะแต่ถ้าหากว่าดูผ่านจอไปตบกันไปตีกันใช่ไหมเราเห็นจอมันตบตีกันด้วยแล้วก็เสียงเข้ามาในหูด้วยมันเข้าทั้งหูเข้าทั้งตาอัดมาทั้งหมดก็แปลว่าไปรับความรุนแรงมามันก็อยู่ในหัวใจเราเนี่ยครับมันอยู่ในสมองทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงกับสิ่งที่มันรุนแรงเห็นไหมครับเห็นแค่นี้ก็ผ่านแล้วใช่ไหมครับถ้าจะให้ดูไม่รู้นะมันแล้วแต่ก็เรียกว่ารสนิยมของแต่ละบุคคลถ้าเป็นผมก็อย่างว่าอ่ะดูกีฬาเพราะดูกีฬาไม่มีวิ่งไฟอะไรกับใครมันอยู่ในจอนั่นเองใช่ไหมใช่ไหมกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่รู้นะในส่วนตัวผมจะดูจะเป็นกีฬาก็ไม่รู้เป็นทีมเป็นบุคคลพวกนี้มันดูได้หมดนะแต่ถ้าหากว่าจะเอาเนื้อหาสาระวิชาความรู้ที่เนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยครับเน็ตมือถือเยอะมากๆจริงๆจะเอาแบบไหนยิ่งโอ้โหยิ่งทุกวันอินเทอร์เน็ตมันไปไหนก็มีหมดใช่ไหมครับมือถือมือถอยก็มีไว้ให้เสร็จสับไปแล้วก็เรียกว่าจ่ายเงินพอหรือเปล่าก็จะมีอันลิมิตอะไรก็ได้อันลิมิตราคามันก็แพงขึ้นมาหน่อยประมาณนั้นนะครับโอเคนะไอ้สิ่งพวกนี้เอากระนั่นเพียงแค่ว่าคำว่าอย่าเชื่อมันมีทั้งหมด8ข้อ9ข้อ10ข้อนะอย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เราสู่กันมาเห็นไหมนั่นคืออย่าเป็นคนหูเบานั่นเองครับโอเคไหมง่ายอย่าเป็นคนหูเบาธรรมชาติก็สร้างช่างไม่สร้างให้ช่างตรงทางด้านการได้ยินได้ฟังเนี่ยฮะแล้วก็มาจับจุดจริงว่ะก็แค่นั้นเองมันจะหลากหลายมาแค่ไหนก็ตามทีในการฟังอย่าเป็นคนหูเบาก็คืออย่าเชื่ออย่าเงินง่ายๆยกเว้นการประกอบอาชีพพ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสอนกันมาเนี่ยนะครับอย่างนั้นก็ต้องจำเป็นนะจบไหมฮะนี่เรื่องฟังเรื่องเดียวในเรื่องหูเรื่องเดียวเลยใช่ไหมครับทีนี้นอกนั้นที่ได้บอกอย่าเชื่อตำราที่เนี่ยอย่าเชื่อตำราใครเป็นคนเขียนที่เนี่ยเห็นไหมครับต้องดูคนเขียนด้วยทุกวันนี้เยอะตำราวิชาชีพตำราเศรษฐกิจตำราการเมืองตำราสังคมตำราวิชาความรู้เคมีชีวฟิสิกส์ตำราแล้วไม่เชื่อตำราเหล่านั้นมันจะมาประกอบอาชีพเชื่อมโยงในปัจจุบันได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้นะงั้นพระพุทธเจ้าสอนผิดอย่าเชื่อตำราผิดสอนผิดแล้วนะพระพุทธเจ้านะเห็นไหมครับใช่นะหลายคนยกย่องพระพุทธเจ้าลุงหอถ้าตัวนี้มาพูดผมว่าท่านสอนผิดนะในผิดมีถูกด้วยนะทีนี้ถูกอยู่ตรงไหนเนี่ยลองฟังให้ดีมันจะเกิดตัวถูกอย่าเชื่อสองด้านไปแล้วนะใช่หรือเปล่าครับใช่นะคำว่าอย่าเชื่อตำราไม่มีตำราได้ไงแต่กอไก่คือกอคู่เห็นไหมนึกแต่เรียนมาเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละพิษนักเลยพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมครับมันใช้ไม่ได้ชีวิตจริงไม่ได้เลยมันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เลยคำสอนแบบนั้นเห็นไหมครับนานะเดี๋ยวผมสรุปนะเดี๋ยวท่านสรุปก่อนนะไม่ได้นะยังมีข้อสรุปอีกนะที่ว่าเนี่ยเอาล่ะอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อคนเกิดก่อนอย่าเชื่อตำราแล้วอย่าเชื่อคนเป็นครูทีเนี้ยซวยหนักไปเลยเนี่ยชีวิตจริงมันไม่เชื่อได้ยังไงจะให้ใครมาสอนตั้งแต่อนุบาลเด็ก
จนกระทั่งเลิกเรียนแล้วนะแล้วไปเรียนกันต่อชั้นเรียนถูกภาคบังคับไม่เชื่อครูได้ยังไงนะพระพุทธเจ้านี่ผิดสอนคนผิดเห็นไหมสามผิดเข้าไปแล้วเมื่อกี้ยกเป็นอย่างนึงคืออาชีพนะสำหรับเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเกิดก่อนไงคนเกิดก่อนนะคนอื่นยกเว้นพ่อแม่ได้ไหมเห็นไหมยกเว้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ได้แคบแล้วชีวิตมันก็แคบเข้าก็ง่ายเข้าเมื่อเข้าใจแบ่งแยกอย่างนี้เห็นไหมใช่นะทั้งหมดที่วางมาทั้งหมดเนี่ยอย่าเชื่อคนอื่นอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ถามจริงๆเถอะมนุษย์มันอยู่คนเดียวได้ไหมที่เนี่ยก็อยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้ไม่เชื่อคนเหล่านั้นซวยเลยที่เนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนผิดแง่แบบนี้เชื่อถือได้เหรออย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับเออหรือใครจะว่าไงที่เนี่ยเนี่ยถ้าหากว่านำมาวิเคราะห์กันอีกอันอย่าเชื่อหลักเหตุผลเหตุผลเขาส่งเสริมกันเหตุผลจะตายไปยิ่งคนไหนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เลิกเหตุผลจะจบเลยใช่ไหมครับเป็นเหตุเป็นผลเลยล่ะครับใช่ไหมอย่างเช่นเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือเงี้ยเสือมันกินหญ้าได้ยังไงหญ้ามันกินเสือได้เสือโคร่งนี่แหละอย่างเงี้ยใครรู้บ้างใครผ่านเหตุผลนั่นเองนะครับเช่นเสือกินหญ้ามันกินหญ้ายังไงเสืออธิบายอธิบายคือเสือไปกินวัววัวมันกินหญ้าใช่ป่ะล่ะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสือก็กินหญ้านั่นแหละครับเนี่ยอธิบายเหตุผลแค่นี้ทีนี้กลับมาหญ้ากินเสือทีเนี้ยเวลาเสือตายทีเนี้ยเออตายแล้วก็อยู่กลางทุ่งอะไรต่างๆนั่นแหละครับเสือตัวนั้นก็เป็นอาหารหญ้าเห็นไหมมองออกไหมถ้าหากว่าคนไม่มีหลักเหตุผลเลยงงแตกเลยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงลุงบอกเราก็ฟังประโยคเดียวมันก็ได้ยังไงล่ะครับมันก็ฟังได้หลายประโยคหน่อยอย่างเช่นที่ผมพูดว่าพระพุทธเจ้าโทษทีเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดแค่ประโยคเดียวเนี่ยโอ้โหผมโดนรุมนะเอาอีกประโยคที่สองหากแต่พระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคานกันแล้วมาก็เลยว่ารู้สองด้านอธิบายต่อว่ายังไงจะเรียนผมเป็นทหารที่บอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานอกประเด็นเลยล่ะครับนะสุดกูเลยล่ะครับคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเงาคืออะไรทีนี้อุปมาเรื่องเงาเงาคือกิเลสใช่ไหมอย่าไปไกลกิเลสตัณหาราคะเนี่ยหลงโลภโกรธล้วนแต่เป็นกิเลสหมดใช่ไหมครับใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่มีเงาคือไม่มีแล้วก็อีกกิเลสแปลว่าต้องบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ขึ้นชื่อว่าบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรเจือปนในนี้ก็ไม่มีครับว่ามันเป็นภาษาหน้าบริสุทธิ์ใช่ไหมมันตรงคำว่าเพียวภาษาอังกฤษใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าไม่เพียววอเตอร์ที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันไม่เพียวหรอกใช่ไหมครับมันได้แค่ภาษาไงเพียวแอร์เงี้ยไม่มีเพียวรับรองได้เลยอย่างเงี้ยมันได้แค่ภาษาพอได้ไหมครับพระนามจำแนกทีละน้อยสองน้อยมาถึงวันนี้ผมว่าลูกงอเหนือชั้นแน่กว่าเลยเขาว่าอย่าเชื่อเลยพอเวลาพูดถึงอย่าเชื่อที่พระเจ้าให้ไว้เฮ้ยมันผิดกับความเป็นจริงของธรรมดาธรรมชาติจริงๆไปรับได้ยังไงโอเคนะต่อเอาล่ะอย่าเชื่อหลักเหตุผลแล้วอย่าเชื่ออะไรกันสามสี่หัวข้อเนี่ยพอไม่ทั้งหมดมีสิบนะจะลากตำรามาให้หมดก็ได้เสียเวลาเปล่าไอ้สามสี่คำนี้ก็พอแล้วในชีวิตจริงๆเนี่ยไปอะไรกันมากมายนะครับ
แต่ทั้งหมดรวมแล้วนะมนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่เชื่อคนเกิดก่อนไม่เชื่อตำรานะไม่เชื่อหลักเหตุผลที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่เชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะโลกใบนี้เอาล่ะกลับขั้วกลับข้างคำว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อนั่นน่ะมันไม่มีใครมาแปลก่อนๆมาเนี่ยสิ่งนั้นก็คือพระพุทธก็คือพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าอย่าเชื่อ2พระธรรม3พระอรหันต์ณวันนั้นหรือณวันนี้ก็เหมือนกันก็คือพระสงฆ์จริงๆคือพระอรหันต์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ใครจะบอกว่านู่นนี่นั่นนะอย่าไปเชื่อมันเห็นไหมครับสวยไหมทีเดียวเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่พระองค์ว่าอย่าเชื่อง่ายๆคือตรงนั้นนะจนกว่าจะปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติเป็นเห็นจริงเห็นแจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้ได้รู้ปัจจตังตรงนั้นต่างหากถ้าจะเชื่อก็ต้องปฏิบัติเองให้ถึงพร้อมนอกนั้นอย่าเชื่อถ้าพูดภาษาพ่อขุนนะถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองนะก็คงไม่พูดหรอกหน้าวันนั้นพ่อก็คงไม่พูดแบบที่ลุงหอกจะเล่าให้ฟังตรงนี้ถ้าลุงหอกขอไปถ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในวันนั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะหน้าวันนั้นนะสาวกก็จะแยะมึงอย่าเชื่อกูนะประมาณนั้นแต่กูบอกมึงแล้วนะฮะลองไปทำดูสิมันมีคำว่าแต่แล้วมันจะเห็นจริงตามครูว่าไว้นั่นแหละประมาณนั้นนะครับนั้นคนที่เห็นจริงนั่นคือแต่มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นเองโอเคไหมครับพระอรหันต์ยุคนั้นสมัยนั้นก็คือก็บวชก็คือผู้บวชใช่ไหมผู้มาบวชผ่านเอหิภิกขุสังฆ์อุปสมบทาก็คือพระสงฆ์นั่นแหละครับณยุคนั้นนะครับทีนี้ยุคนั้นกับยุคนี้ทีนี้ก็เปรียบเทียบกันเถอะก็เปรียบเทียบว่าเองท่านมีหูท่านมีตาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่นะใช่นะหรือจะให้ลุงหงอพูดลุงหงอพูดก็ลุงหงอก็เสียคนดิครับใช่ไหมใช่ไหมเสียคนสิครับท่านก็มีหูมีตาอยู่แล้วมีปฏิสัมพันธ์มีอะไรต่างๆนะก็ดูเองสิครับทีนี้ลุงหงอก็เล่าสดนั้นคำว่าอย่าเชื่อที่ว่าเนี่ยอย่าเชื่อใครก็ตามมาอวดอ้างว่ามาบอกว่ามาอวดอ้างว่าบรรลุธรรมระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ประมาณนั้นครับรู้แจ้งรู้จริงนู่นนี่นั่นอย่าไปเชื่อนั่นคืออย่าเชื่อก็คือตามนัยยะนู้นนะณวันนั้นไม่มีใครมาแปลมีแต่ตำรามาที่อย่าเชื่อ 3-4 อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงวิถีชีวิตของมนุษย์ทันทีเลยเห็นไหมครับหรือใครจะเถียงทีนี้นะทีนี้คำว่าอย่าเชื่อที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายการเข้าไปถึงพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับนะผมนี่เป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคำถามนี้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนพบอะไรคำตอบยังไม่ใช่สุดท้ายนะยังไม่ใช่สุดท้ายนะพระพุทธเจ้าเป็นคนพบพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมโอเคไหมทีนี้สาวกทั้งหมดที่ผ่านเอหิภิกขุสัมปทาเนี่ยก็ทุกคนก็ลูกชาวนาชาวไร่คือไม่เลือกเพศเลือกไว้ถอดไม่เลือกวรรณะอยู่แล้วใช่ไหมใครก็ได้จะเป็นแพทย์สูตรกษัตริย์แพทย์สูตรกษัตริย์พรามแพทย์สูตรอะไรจันทานมาอะไรมาบวชได้เลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมไปแปลว่าทุกคนจะเข้าถึงพระธรรมได้โดยง่ายดายเห็นไหมครับเนี้ยผู้ใดเข้าถึงพระธรรมที่ว่านั้นนั่นแหละครับได้ชื่อว่าคือพระอรหันต์แปลว่าเข้าถึงพระธรรมได้ 100% โอเคไหมถอยหลังมาเรื่อยถ้าเป็นพระอนาคามีเข้าถึงพระธรรมได้เพียง
75% up ไม่ถึง 100% พระสกิทาคามีเข้าถึงพระธรรมได้เพียง 50% พระโสดาบันเข้าถึงพระธรรมได้เพียง 25% อย่างเงี้ยทีนี้เอาไปเป็นเครื่องชั่งตวงวัดคำว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่านั่นก็บอกวิธีการสอนใช้หลักสติปัฏฐาน4ในการวัดใครก็ตามที่เห็นกายในกายโทษทีกายานุปัสสนานะเห็นร่างกายของเราในตาของเราสิ่งนั้นต้องเห็นได้ด้วยจิตของเรานะนั่นแหละครับโสดาบันถามว่าโสดาบันมีความสามารถทำอะไรทีเนี้ยใช่ไหมครับจับใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดก็แล้วกันพืชเป็นยาได้หมดก็แล้วกันยกตัวอย่างเช่นเอาละที่บอกว่าท่านชีวกะก็ได้ถูกแต่งตั้งว่าให้เป็นนายแพทย์แพทย์ดูแลพระพุทธเจ้าโดยพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนที่ตั้งตำแหน่งนี้ให้ชีวกะติดตามดูแลพระพุทธเจ้าให้สรุปว่าคือแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าความจริงไม่มีทางพระเจ้าเหนือกว่านั้นเยอะพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปใช้หยุดใช้ยากันอยู่แล้วนะบอกให้ทราบไว้ก็พระธรรมก็รักษาพระองค์พระองค์พูดได้เรื่องจิตรักษาพระองค์เองมาทั้งหมดนี่เป็นต้นไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้กับหากเลยมีลุงออกคนเดียวนะมั้งในแผ่นดินเนี้ยเล่าให้ฟังตรงเนี้ยแม้แต่อาหารมื้อสุดท้ายที่บอกก็เจอสุกรนั่นไปกินเนื้อสุกรนะไม่มีทางทำอะไรพระพุทธเจ้าได้หรอกก็บอกพ่อองค์บอกว่าบริสุทธิ์ที่กายไงให้กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยฮะมันจะไปทำอะไรได้นะเป็นกุศโลบายก็ได้แต่ลืมไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้สอนมนุษย์โอ้โหใช้กุศโลบายมากมายกายกองให้ทราบไว้ใช่ไหมเพราะว่าพระองค์ที่จะทิ้งเรื่องกรรมเอาไว้วิบากกรรมนั่นแหละนะกรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนี้มันมีก็ไปวิบากกรรมวิบากกรรมตั้งแต่ชาติที่แล้วมาชาติปัจจุบันแต่ร้องมาถึงนาทีนี้ชาติที่แล้วก็คือพบชาติที่แล้วกับชาติปัจจุบันก็คือเริ่มแต่อ้อแอมาถึงปัจจุบันเนี้ยและต่อไปอีกจนกระทั่งหมดลมหายใจนี่เขาเรียกว่าปัจจุบันกรรมนะถ้าหากว่าไม่อ้างเอาถึงไอ้เนื้อสุกรที่ว่านั้นนะฮะไอ้คำสอนที่บอกว่ากรรมมันก็ไปไม่รอดอ่ะนี่นะคือกฎสระบายชั้นสูงลุงหงอก็มาพูดตรงนี้แหละครับความจริงทำอะไรพุทธเจ้าไม่ได้หรอกไอ้ที่บอกว่าเสด็จดับขันธะปรินิพพานความจริงวาระนั้นนะครับพระพุทธองค์ดูเรียบร้อยแล้วว่าพอดีพระอรหันต์กันมากมายกายกองแล้วนะฮะมันจะเป็นตัวแทนตัวตั้งตัวตีที่จะสืบสารไอ้คำว่าพระธรรมนี่เผยแผ่แบ่งปันให้กับมนุษย์โลกต่อไปพระองค์พุทธองค์ยันด้วยทัดพระองค์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะขณะการพยามานเหรอไปรัฐนายบอกว่าท่านไปได้แล้วเพียงพอแล้วทำนองนี้ครับพระพุทธเจ้าอยู่ในกี่ปีก็ได้นะครับเพราะว่าบริสุทธิ์ที่กายอ่ะกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ยงคงพันแบบอมตะได้เลยแหละครับแล้วต่อไปยุคต่อไปเนี่ยอีกประมาณ 2,400 ปีเนี่ยเนี่ยยุคต่อไปมนุษย์จะมีเนื้อหนังมังสาไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยตายยากเป็นหมื่นเป็นแสนปีด้วยนะเป็นล้านปีด้วยนะต่อไปจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันก็ปรับโอเคนะพอเข้าใจเรื่องคนนี้มันจะมีคำว่าบริสุทธิ์ที่กายไปเรื่อยยุคสมัยรู้สมัยนี้นะครับจะต้องมาเข้าใจสิ่งที่กำลังลุงหงอกเล่าให้ฟังว่าเข้าใจนอกเข้าใจก็เข้าใจเบรกอีกบทหนึ่งนะบีบทหนึ่งนะเข้าใจนอกตัวเราเข้าใจเรื่องนอกตัวเราเข้าใจเพื่ออยู่ด้วยกันในสังคมให้ได้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันของคนในสังคม2ประกอบสมาชิกให้ชอบให้ได้นะมาเข้าใจเรื่องนอกตัวเราก็เข้าใจเรื่องนอกตัวเราก็เข้าใจในบทบาทนั้นในลีลานั้นโอเคเข้าใจเรื่องตัวในตัวเราตัวเนี้ยกายใจจิตเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากที่ต้องมารู้จักหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาผมเรียกอภิมหาสติปัฏฐาน4 1กายานุปัสสนาเห็นใบหน้าเราเนี่ยทำสมาธิเห็นใบหน้าเราเนี่ยมันจะมีพลังหนึ่งขึ้นมาทันทีสามารถหยิบต้นไม้ใบหญ้ามารักษาได้เลยเช่นท่านชีวกะนั่นแหละครับเอาต้นไม้ทุกใบมาเป็นยาหมดมันมีคำสอนมาง่ายๆตัวนั้นนะว่าฟังให้ดีนะครับชีวกะเนี่ยความจริงเนี่ยนะ
ลูกใครอ่ะเท้าความเดิมมันจะไปแตะเพศแม่จนได้แหละเห็นไหมครับแตะเพศแม่ถ้าเท้าความเดิมก็แตะเพศแม่พอแตะเพศแม่ปุ๊บท่านที่อยู่หน้าจอเป็นเพศแม่เยอะแยะไปใช่ไหมครับมันก็เสียเซลล์อ่ะเสียความรู้สึกพอเวลาเพศแม่ได้ยินปุ๊บมันจะเสียความรู้สึกเมื่อรู้ว่าจะท่านจะเสียความรู้สึกผมจะพูดไปทำไมใช่ป่ะชีวกชีวกาศรอดตายก็ดีแล้วประมาณนั้นคิดแค่นี้ไม่ดีกว่าเลยถูกส่งไปเรียนอะไรล่ะสำนักตักกะศิลงศิลาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาถึงวันนี้อยู่ในเขตอาณาบริเวณของประเทศปากีสถานยังไงครับตักกะศิลาเดี๋ยวนี้นะวินาทีนี้ด้วยครับอยู่แถวนั้นแหละนะสอนวิชาไอ้เขาเรียนสอนเรื่องวิชาการแพทย์นี่นะครับวิชาการแพทย์มันมีอะไรมากมายก็บอกว่ามนุษย์เรามีอยู่4สถาน1นะเดี๋ยวนะ1อาหารปัจจัย4ปัจจัย4 1ที่อยู่อาศัย2อาหาร3เครื่องนุ่งห่ม4ยารักษาโรคไอ้คำว่ายายายุคสมัยนั้นมันมีด้วยหรือเคมีมันไม่มีมีต้นไม้ใบหญ้าพืชเนี่ยเป็นยาโอเคไหมหนึ่งในสาขาวิชาการเรียนรู้ยุคสมัยนั้นก็เรื่องของยายาที่ว่าคือยาต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรนี่แหละยุคสมัยนี้ก็เรียกว่ายุคสมัยนี้ก็มาเรียกกันว่าสมุนไพรโอเคไหมครับวันหนึ่งชีวกชีวกาศเนี่ยนะจะบอกว่าขี้เกียจก็ได้คนมีปัญญาเนี่ยคนมีปัญญาเนี่ยครับรู้จักแมวกับกระต่ายโทษเต่ากับกระต่ายไหมครับมีปัญญามีปัญญามีปัญญาประดุจเหมือนกระต่ายไปเราไวปุ๊บไอ้เต่าเนี่ยถ้าพูดถึงเต่าขยันแต่โง่แค่ไหมถ้าเป็นลักษณะเต่าขยันแต่โง่เดินทั้งวันทำทั้งวันอุปมาให้ได้ยินนะครับว่าเต่าเนี่ยอีกนึงก่อนช้าช้าได้พระได้งามอีกเนี่ยสำนวนไทยช้าช้ากับใจพระได้งามมันจะหักล้างกันอยู่ในพวกเนี้ยเห็นนะเอาล่ะไอ้คำว่าปัญญาวันหนึ่งครูเขาจะสอนทั้งหมดเป็นนักเรียนในห้องประมาณ10คนก็แล้วกันครูอาจารย์ครูก็แล้วกันนะมันจะจบแล้วนะเหมือนกับทำทีสี่ก็แล้วกันน่าไปบอกไปเลยเข้าไปในป่าไปไปหาต้นไม้ต้นไหนที่บอกว่าเป็นยาเดี๋ยวมาให้ครูดูยาที่ว่านั้นมันเพื่ออะไรมันใช้อะไรนะทั้งหมดมี10คน9คนก็ไปหาต้นไม้อะไรต่างๆนามาได้คนละตะกร้าได้มาแบกหาใบใหญ่แล้วโอ้เป็นยาเยอะแยะอะไรต่างๆสารพัดทั้งแบกทั้งหามาจุดท้าย9คนเนี่ยก็ได้ผ่านการทดสอบนะต้นไม้เป็นยานู่นนี่นั่นแต่ชีวกาศเนี่ยไม่เลยไม่หือไม่เลยมันเป็นกระต่ายไงพวกเต่าก็ทำงานเรียบร้อยไปแล้วโอเคไหมยังเหลือชีวกาศก็คงจะถือว่าเด็กฝากด้วยเด็กฝากใครฝากพระเจ้าชีวิสารคนฝากให้เรียนประมาณนั้นเด็กฝากครูบาอาจารย์ก็สอนเกรงใจคนฝากประมาณนั้นด้วยเหมือนกันละมั้งแล้วก็เกิดไม่ทันเนาะก็เอาเหตุการณ์ไว้แค่นั้นแหละแต่ชีวกาศเขามีปัญญามากพอเขาบอกสุดท้ายแล้วนะมันจะจบพวกจบไปหมดแล้วเนี่ยทำทีสีทำปฏิบัติทำปฏิบัตินะฮะ ทำไงต่องั้นก่อนสุดท้ายบอกให้ชีวกไปยังไงเธอต้องไปหาต้นไม้ในป่ามาให้ได้อะไรก็ได้ที่เธอคิดว่ามันเป็นยาว่าแล้วก็สัญญากันวันสองวันนะไอ้ชีวกก็ไปนั่งนอนที่ไหนก็ไม่รู้แหละครับกระต่ายมาก็มาตัวเปล่าที่ไหนครูก็ถามว่าไงกันมันโจทย์มันมีว่าเธอไปหาต้นไม้ในป่าต้นไหนที่เธอเห็นว่ามันเป็นยาจงเอามาให้ฉันดูนี่คือโจทย์ชีวกก็บอกใบในป่ามันเป็นยาทั้งหมดอ่ะไม่ต้องเอามามันก็ได้เนี่ยประมาณนั้นนะครับเห็นไหม
ก็เดินตัวเปล่ามาแค่นั้นเองงงอย่างจริงๆแล้วบรรลุธรรมในระดับโสดาบันเขาใช้พลังงานตรงนี้มันจับใบไม้ไหนสะบัดแป๊บมันก็เป็นยาหมอดนี่มันนี่แหละคือภาษาลุงหงอกเห็นไหมครับเอามาสิอะไรก็ได้เอาปวดหัวตัวร้อนนู่นนี่นั่นมาเป็นยาหมอดเห็นไหมยุคนั้นกับยุคนี้ยุคนี้มันวิทยาศาสตร์มันมาเยอะแยะมากมายกายกองเห็นไหมครับกว่าที่มันจะล้างอะไรต่างๆมันก็ยากมากยุคนั้นมันธรรมชาติดิบๆมันง่ายจะตายไปเห็นไหมครับก็แค่นี้เองเห็นไหมก็มือเปล่าไม่เห็นต้องอยากเอาอะไรมาก็ได้ยุคสมัยมันยิ่งหนักน้ำทุกอย่างเป็นยาอากาศเป็นยานี่ภาษาลุงเอาใครเถียงดีเนี่ยเห็นไหมครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันเนี่ยก็เล่าอธิบายตรงนี้ให้ฟังว่ามันจริงคือการฝึกสมาธิที่ได้ในเรื่องของระดับธรรมะเข้าถึงระดับพระโสดาบันทำได้ทุกคนที่ว่าเนี่ยรักษาตัวเองได้แน่นอนโสดาบันเนี่ยตายแม้นอนไม่เปื่อยแง่ๆด้วยส่วนในการสอนธรรมะธรรมโมต่างๆมันจะมีติดขัดไม่แตกฉานทั้งหมดเห็นไหมครับเรื่องของการสอนสกิทาคามีก็น้ำทุกจุดเป็นยาเนี่ยการสอนก็มีมากขึ้นอะไรต่างๆนามากขึ้นอนาคามีก็อากาศเป็นยาลมเป็นยาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะได้ลักษณะยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นยุคก่อนนั้นมันสบายมากเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่เป็นพิษอากาศมันสะอาดมากกว่านี้โอ้ยไม่รู้กี่แสนล้านเท่าอย่างนี้ดีกว่าทุกวันนี้โอ้โห MP2 2 PM MP2 PM 2.5 อะไรต่างๆนะวุ่นวายกันปีหน้าคงเจอกันอีกเยอะจะบอกให้ทราบเลยลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วก็ลองไข้ควรลองดูสิเพราะนั้นพวกเราเจ้าคอยจึงพยายามให้ฝึกเรื่องน้ำอากาศเอาพลังงานที่มาต้านมันสู้กับมันอย่าไปกลัวมัน PM MP 2.5 อย่าไปกลัวมันต่อให้มันเล็กกันก็ยิ่งดีมาเลยจะกล้าไปบอดแดดพลังงานเรามันมานำมาเผาผลาญได้เลยแหละครับสุดท้ายแล้วเอามันจะแย่มาเผาผลาญในร่างเป็นเชื้อเพลิงในร่างกายเราด้วยลุงหมอไม่ได้ปิดจับปีปิดจมูกแล้วไปไหนก็ไม่เคยปิดปากปิดจมูกนะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะก็เล่าสู่กันฟังให้มันจ่าๆอย่างนี้แหละคนบ้านเราก็ต้องพูดคะพูดจากันอย่างนี้นะครับทั้งหมดก็อย่าเชื่อคนทำเองก็พยายามอย่างใจเต้นแม่ก็พยายามที่จะให้วิธีการงับอากาศเป็นเทคนิคเป็นสไตล์นะเป็นก็เรียกว่าเป็นทักษะเป็นสกิลเป็นทักษะเดี๋ยวไปคิดทำกันมันก็มีที่ทักษะโดยเฉพาะนะพอมันมีเหลี่ยมมีคมมันอยู่ให้ทำไปใช่ไหมบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช่ไหมครับให้มันอยู่ในกรอบนี้ให้ได้นะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะ get into เข้าไปแล้วครับว่าอย่าเชื่อมันลากมาจากคำสอนพระเจ้านู่นเห็นไหมมาถึงตรงนี้ก็เบื้องเริ่มเทิมตัวเบื้องเริ่มเทิมเพราะว่าผมเองผมยิ่งชัดนะผมชัดกว่าเลยนะชัดกว่าอะไรล่ะไอ้ตำราที่เขียนเอาไว้เยอะแยะด้วยซ้ำไปผมยังแยกให้ดูด้วยคำว่าอย่าเชื่อที่ว่านั้นเนี่ยมันหมายความว่าการเข้าถึงพระธรรมนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงมันมีความสามารถวัดกันที่ความสามารถต่อไปนี้นะครับถึงจริงหรือไม่จริงถ้าถึงจริงเอาความสามารถเข้ามาใช้กันไม่ใช่เอาแค่พูดแค่ปากไม่เอาทุกวันนี้ผมว่ามันล้าสมัยแล้วในเรื่องของกิเลสตัณหาราคะเนี่ยมันล้าสารมันล้าไปแล้วมันไม่ทันการทันกินแล้วจ้าทำดีหนีชั่วพอแล้วล่ะแยกดีจะชั่วให้ได้ก็น่าจะพอศีลก็เหมือนกันนะใครจะเอาศีลกันเยอะๆมันไม่ผิดแล้วไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ใช้ศีลข้อเดียวดีไหมทีเนี้ยดีไหมชวนเราอย่าเป็นเหตุไม่รู้ผมยึดศีลข้อเดียวเป็นหลักทุกวันเนี่ยตัวเราต้องไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนเพราะคำพูดของเราสังเกตไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยเป็นเหตุคล้ายๆไหมครับสังเกตไหมครับหมื่นกว่าคลิปนั้นมีไหมครับต้องจับทางเลยครับภาษาเขียนเหมือนกันภาษาพิมพ์เหมือนกันภาษาพูดเหมือนกันมีไหมครับอะไรทำนองนั้นครับถ้ามีก็จับผิดมาให้นะมันจะได้รู้ว่าจะได้ปรับแก้ยังช่วยกันนะครับสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ท่านก็หลายตาเห็นเป็นล้านล้านตาใช่ไหมมาช่วยกันตักเตือนกันเข้ามาแต่ที่แน่คือบ้านเราทีวีไม่ใช่สถานที่มาทะเลาะกันนะบอกให้ทราบไว้
ไม่ใช่สถานที่มีทะเลาะกันนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับบรรยายนะครับธรรมะระดับพระธรรมนะครับพรุ่งนี้จะอธิบายครับว่าการและก่อนการให้ฟังชัดๆนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับปฏิสมุปบาทด้วยนะครับเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับผมว่าพอจะดีเวนพวกฌานพวกญาณพวกอะไรต่างมันไปรู้ยังไงตรงไหนแบบไหนตรงนี้มันจะได้รู้กันสักทีนึงไม่งั้นก็